การพูดถึงวันรัฐประหารวันที่19กันยายน2549สำหรับในปีนี้ไม่เป็นที่กล่าวขวัญอะไรกันมากนักเพราะสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไปอย่างมากมายถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ตลอด17ปีที่ผ่านมาเมื่อครบรอบวันที่19กันยายนจะต้องเป็นประเด็นใหญ่ตอกย้ำการใช้อำนาจกองทัพมาล้มล้างประชาธิปไตย ส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศวันครบรอบรัฐประหารวันที่19กันยายนเงียบเงียบไปเกี่ยวเนื่องกับบุคคลสำคัญที่สุดของเหตุการณ์ดังกล่าวคือนายทักษิณชิน,นวัตรเพราะรัฐประหารวันที่19กันยายน2549คือการโค่นลงรัฐบาลทักษิณและทำให้ทักษิณต้องลี้ภัยในต่างแดนมายาวนานแต่มาวันนี้ทักษิณด้กลับมาอยู่เมืองไทยเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ยังมีโทษจองจำต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจยังไม่สามารถออกมาเดินเล่นนอนบ้านนั่งร้านอาหารได้ความที่ทักษิณกลับมาแล้วเรื่องบาดหมางระหว่างทักษิณกับเครือข่ายอำนาจนอกระบบจบลงแล้วสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทำให้บรรยากาศการพูดถึงวันที่19กันยายนก็เปลี่ยนไปด้วย ทักษิณโดนทหารโค่นล้มเมื่อ17ปีก่อนพร้อมกับต้องใช้ชีวิตในต่างแดนมาตลอดจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเหตุการณ์ที่ตอกย้ำการแทรกแซงการเมืองไทยของกองทัพอีกทั้งยังมีการรัฐประหารเกิดขึ้นซ้ำอีกในวันที่22พฤษภาคม2557เพื่อลงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แล้วจากปี2557ยังมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อถึง9ปียิ่งตอกย้ำพิษไทยรัฐประหารดังนั้นครบรอบวันที่19กันยายนในทุกปีจึงมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ทหารร้อนแรงทุกปีแต่ก็นั่นแหละการตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งในปี2566ทําทำให้เพื่อไทยกับเครือข่ายอำนาจเก่าจับมือกันได้ มีไฟเขียวให้ทักษิณกลับบ้านได้เครือข่ายรัฐบาลเก่าร่วมสนับสนุนให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้จนนำมาสู่ปรากฏการณ์วันที่22สิงหาคมที่คลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างเช้าวันนั้นทักษิณบินกลับมาถึงไทยอย่างราบรื่นพร้อมกับเข้าเรือนจำาและเข้าโรงพยาบาลในวันเดียวกันสอสอและสววเลือกนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเสียงท่วมทน้น จึงกล่าวได้ว่าปรากฏการณ์วันที่22สิงหาคม2566ส่งผลย้อนหลังไปยังเหตุการณ์วันที่19กันยายน2549ดอกจันทร์นี้เครือข่ายอำนาจกองทัพอำนาจเอนุรักษ์นิยมการเมืองสงบสึกกับทักษิณและเพื่อไทยแล้วการเมืองกลับสู่ความราบรื่นเปิดทางให้เพื่อไทยใช้ฝีมือทางเศรษฐกิจมาพลิกฟื้นประเทศ แต่การสงบศึกครั้งนี้จะมีผลดีในระยะยาวอย่างไรยังตอบไม่ได้โดยเฉพาะต่อพัฒนาการของประชาธิปไตยต่ออำนาจของประชาชนสำคัญที่สุดยังไม่มีหลักประกันอย่างมั่นคงว่ากองทัพจะไม่แทรกแซงการเมืองไม่ล้มประชาธิปไตยอีก